กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามช่วงนี้นะครับเราจะมาแนะนำพระเครื่องที่น่าสนใจของหลวงพ่อหลายวัดคันลัดนะครับซึ่งอยู่ภายในบริเวณกุฏินะครับที่หลวงพ่อหลายใช้เอาไว้รับญาติโยมนะฮะซึ่งตอนนี้ผู้ที่จะมาแนะนำกับเรานะครับก็อยู่กับผมตรงนี้นะครับขอเชิญพบกับคุณหมูวัดคันลัดนะครับและคุณไก่พระประแดงครับสวัสดีครับพี่หมูพี่ไก่ครับผมครับพี่หมูฮะตรงนี้เป็นบริเวณที่เปิดให้ญาติโยมที่มาที่วัดได้มาบูชาวัตถุมงคลกันใช่ครับนะฮะก็อยู่ภายในกุฏิที่หลวงพ่อใช้เอาไว้รับแขกรับญาติโยมนะฮะซึ่งก็หลังจากที่มาทำบุญอะไรกับหลวงพ่อเรียบร้อยแล้วก็มาแวะดูวัตถุมงคลกันนะครับตอนนี้วัตถุมงคลที่วัดมีเหลืออยู่เยอะไหมฮะก็พอประมาณครับครับผมก็บางรุ่นก็อาจจะเหลือเยอะบางรุ่นอาจจะเหลือน้อยนะฮะแล้วแต่แตกต่างกันไปพี่หมูแนะนำเลยครับไล่มาเลยฮะทางด้านนู้นก่อนฮะครับนี่เป็นฮะมาเลยพี่หยิบมาเลยล็อกเก็ตรุ่น2ครับครับผมรุ่น1หมดแล้วครับอ๋อรุ่น1หมดแล้วแต่ว่าการสร้างนี่คล้ายๆกันมั้ยความแตกต่างคนละสีครับนะฮะอ๋อเหมือนกันแต่คนละสีปุดผงคุกรักนี่นะฮะด้านหน้าก็จะเป็นนะฮะภาพของหลวงพ่อหลายนะครับผมแล้วรุ่น1เป็นสีอะไรฮะรุ่น1เป็นแบบนี้มั้ยเป็นภาพเดียวกันมั้ยฮะภาพคนครึ่งองค์เหมือนกันแต่คนละสีครับผมคือแบ็คกราวด์เนี่ยรุ่น1เป็นสีอะไรพอจำได้ไหมออกสีออกเข้มเข้มหน่อยเข้ม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 นะครับผมแต่ว่ารุ่น2เนี่ยเป็นสีชมพูทั้งหมดเลยไหมฮะแล้วก็สีทองครับอ๋อมี2สีนะฮะนี่เป็นสีชมพูนะครับด้านหลังก็ที่พี่ไก่บอกว่าคล้ายๆกันก็คือมีผงพุทธคุณคุกรักนะฮะแล้วก็ตะกรุดนะครับแล้วก็สำคัญเนี่ยมีเกศาหลวงพ่อด้วยครับนะฮะครับนี่น่าใช้มากๆเลยขอดูสีทองหน่อยครับสีทองหมดครับอ๋อสีทองหมดแล้วนะฮะครับผมครับสีนี้ก็แหมดูแล้วเหมาะกับผู้สุภาพสตรีครับผมนะครับน่าใช้อ่ะต่อไปเลยฮะมาเลยฮะครับเป็นเนื้อยอดฉัตรปิดตาเนื้อยอดฉัตรครับอ๋อปิดตาเนื้อยอดฉัตรนะครับติดสร้างถวายครับครับผมคุณผู้ชมครับซึ่งวัตถุมงคลที่วัดเนี่ยมาบูชาที่นี่นะครับราคายังไม่สูงมากครับลูกศิษย์ท่านถวายแล้วก็ถูกประสงค์เพื่อเงินยกโบสถ์ครับถูกต้องนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยได้ของแท้แน่นอนสบายใจได้นะฮะแล้วก็ได้มาทำบุญกับที่วัดด้วยนะฮะในการยกโบสถ์ขึ้นมาครับผมนะครับทำบุญยกโบสถ์อ่ะคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคือโบสถ์เนี่ยยกขึ้นมาเพื่อหนีน้ำครับคุณผู้ชมที่มาทำบุญยกโบสถ์นะฮะชีวิตก็ต้องดีขึ้นอยู่แล้วแน่นอนนะครับนี่คือปิดตาเนื้อยอดฉัตรนะฮะครับผมสร้างถวายโดยลูกศิษย์ครับผมนะครับแล้วก็ปลุกเสกด้วยหลวงพ่อจานด้วยครับจานด้วยนะฮะคือหลวงพ่อในจานทุกองค์อยู่แล้วนี่นะฮะน่าใช้มากๆเลยนะครับขนาดก็เอาไปเลี่ยมแล้วก็กำลังดีหน้าห้อยเลยนะครับต่อไปครับพี่หมูครับมาจัดมาเรื่อยๆพี่ครับมาส่งมาเลยฮะเหรียญเจริญพรครับเหรียญเจริญพรนะครับผมเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ได้รับความนิยมนะฮะขออนุญาตนำออกมาจากซองนะครับเป็นไงฮะเหรียญเจริญพรรุ่นนี้จะแปลกท่านนั่งจะให้เหมือนทุกรุ่นครับพิมพ์สะดุ้งกลับปกติท่านจะนั่งเป็นแบบเหมือนนั่งสมาธิถูกไหมทั่วไปนั่งทั่วไปนี่คือสะดุ้งมารครับพระสะดุ้งมารครับผมครับด้านบนก็เขียนเจริญพรนะฮะครับด้านหลังเป็นยันนะครับผมเมตตาครับผมครับที่ออกแบบด้วยหลวงพ่อนะฮะเป็นยันที่หลวงพ่อใช้เขียนนั่นแหละแล้วก็มีรอยจานทั้งด้านหลังครับผมขอยันหลวงพ่อมาใส่ครับผมและด้านหน้าด้วยนะฮะครับสร้างแจกวันเกิดหลวงพ่อมีต่อโค้ดนะฮะมีครับมีครับคุณผู้ชมที่บูชานะครับพระเครื่องของหลวงพ่อหลายเนี่ยนะฮะทุกรุ่นทุกเหรียญมีรอยจานหมดครับนะครับหลวงพ่อท่านเมตตามากนะฮะแล้วก็จานด้วยตัวท่านเองเลยนะครับผมคุ้มรักต่อไปครับมาฮะจัดมาปิดตาห้าเหลี่ยมครับปิดตาห้าเหลี่ยมครับคุ้มรักคือเนื้อเดียวกับที่อุดในร็อกเก็ตไหมฮะถูกต้องครับครับผมนี่ควรยากครับด้านหลังมีจานครับท่านจานนี่นะฮะด้านหลังก็มีรอยจานเหมือนเดิมครับผมรอยจานของท่านในยุคหลังๆเนี่ยนะฮะจะมาคู่กับเหมือนกับเป็นลายเซ็นท่านอ่ะนะฮะเป็นชื่อของหลวงพ่อนะฮะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับครับต่อไปครับมานี่งานฝีมือครับอันนี้นี่ลูกศิษย์หลวงพี่จุกวัดป่าเกตลูกศิษย์ครับผมใกล้ชิดพระอาจารย์หลายปั้นด้วยมือครับปิดตายันยุ่งอ่ะครับคุณผู้ชมเนี่ยผงคุกรักก็คือต้องกวนผงคุกรักยืดไปยาวๆปั้นเส้นๆแล้วก็มาทำมาขดจนเป็นรูปร่างลักษณะของพระปิดตาแบบนี้คุณผู้ชมโหเนี่ยใช้เวลาแห้งก็2-3 เดือนครับผมครับผมก็จะแห้งเนี่ยที่เสียบไว้ครับที่ออกมาครั้งแรกครับผมที่เสียบไว้ครับต้องให้แห้งอันนี้แห้งแล้วครับจับได้จะเหนียวปิดทอง
นี่งานงานฝีมือครับงานแฮนด์เมดนะฮะครับครับหายากไม่มีแล้วครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบปั้นแล้วก็ปั๊มเอาครับครับปั๊มเอาคือด้วยความยากในการปั้นเนี่ยแต่ละองค์เวลาทำปิดตาจะยุ่งก็จะปั้นหัวเดียวองค์จะไม่ค่อยนั่นกันครับครับผมใกล้เคียงกันนะครับคือจะไม่ใช่เป๊ะเลยแหละครับคือเสน่ห์ก็คือขนาดอะไรอาจจะผิดแปลกกันไปรายละเอียดต่างเพราะว่าปั้นมือคือไม่เหมือนกันทุกครั้งไม่เหมือนครับคือไม่ได้พิมพ์ไม่ได้ปั๊มออกมานะครับผมมีรอยจานของพ่อนะฮะเหมือนเช่นเดิมคนทำเอกลักษณ์ตั้งใจมากครับครับผมครับผมต่อไปฮะมีอีกไหมฮะครับนี่มีอ๋อมีนั่งยองมีพิมพ์นั่งยองเมื่อสักครู่นี้คือนั่งขัดสมาธิครับผมนะฮะแล้วก็นั่งยองนั่งยองเหลือแค่2องค์เองนะคุณผู้ชมเนี่ยสวยมากเนื้อเดียวกันนะครับผมโอ้นั่งยองนี่สวยมากเลยนะครับกว่าจะได้แต่ละองค์ก็มือพองอ่ะครับคือตอนปั้นเนี่ยต้องปั้นในขณะที่ยังร้อนๆอยู่ถูกไหมฮะครับคือยังนิ่มอยู่สามารถขดได้ครับแล้วก็รอให้แข็งตัวนะฮะปิดทองนะครับต่อไปครับเก็บมือแรกเลยพี่หมูเก็บก่อนนะเนี่ยสององค์นี้นะครับมาเนื้อผงรุ่นหนึ่งของอาจารย์หลายครับนะครับเป็นครั้งแรกที่สร้างเนื้อผงใช่ครับตอนนั้นสร้างในโอกาสอะไรฮะผมพุทธคุณครับตอนนั้นที่สร้างเนื่องในโอกาสสร้างลูกศิษย์สร้างถวายครับอ๋อครับผมผมก็เป็นผงพุทธคุณใช่ครับครับนะครับด้านหลังก็มีตะกรุดนะฮะฝังอยู่หนึ่งดอกปั๊มที่วัดทำพิธีที่วัดครับครับผมผมว่าปั๊มช่วยกันปั๊มนึงครับนะฮะที่วัดที่วัดเนี่ยครับ400องค์ครับผมครับจำนวนการสร้างไม่เยอะนะครับครับต่อไปจะเป็นของดีหายากคุณผู้ชมคือพระเครื่องหลวงพ่อเนี่ยทำมาแบบจำนวนไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าทำมาเพื่อแจกโดยเฉพาะจิตศรัทธานะฮะของลูกศิษย์ที่คือไม่ได้แบบว่ามาทำการค้าอะไรนะฮะครับผมคือศรัทธาหลวงพ่อสร้างมาถวายแล้วทำขึ้นมาเพื่อยกโบสถ์มาเลยครับของทุกอย่างนี่หล่อปั๊มรุ่นหล่อปั๊มครับรุ่นแรกนะฮะครับผมสวยงามมากๆใต้ฐานอุดด้วยครับใต้ฐานอุดด้วยผงคุกลักด้วยสมเด็จวัดเกียรติชัยโยครับผมครับครับสร้างร้อยครับ300องค์เนื้อทองแดงครับครับผมระบุไว้เลยนะฮะวัดคันรัตรุ่นหนึ่งครับทองแดง300องค์เนื้อเงิน9องค์ครับผมไม่เยอะนะฮะครับผมต่อมาฮะก็เป็นต่อมาครับหล่อโบราณครับนี่หล่อโบราณนะฮะเนื้อนาวะครับรุ่นแรกด้วยเหลืออยู่องค์เดียวนะเห็นอยู่ในตู้เดี๋ยวตอนนี้เหลืออยู่องค์เดียวเหลืออยู่ในวัดยังมีอยู่นะฮะยังพอมีอยู่แต่จำนวนไม่เยอะแล้วนาวะสร้าง140องค์ครับครับผมสวยมากสร้างน้อยหล่อโบราณรุ่นแรกครับครับผมนะฮะนี่ตรงฐานนะฮะถ้ามีรอยจานของพ่อรุ่นนี้สวยครับการสร้างเนี่ยโอ้โหออกแบบสวยมากนะฮะพระเอกครับสร้างครับผมมาต่อมาครับนี่เลยครับเป็นพระกิ่งครับยกโบสถ์ครับผมนี่ครับนี่นวะโลหะผสมครับผมนี่นวะนี่ด้านล่างก็ครับยกโบสถ์นะฮะจุดประสงค์ครับญาติโยมนำเงินมาจำนวนหนึ่งมาถวายอาจารย์ท่านก็ว่าดําดีว่าเงิน 200,000 เนี่ยเขาคงไม่ได้เพิ่มอะไรมากก็ทำเป็นพระกิ่งอาจารย์ว่าชอบพระกิ่งเพราะอาจารย์ดําดีสร้างเองครับผมเพื่อได้เงินเพิ่มให้ญาติโยมช่วยบูชาได้เงินเพิ่มมากมากครับด้านหลังมีตัวย่อวคล.คือวัดคันรัตผมเข้าใจถูกต้องมั้ยฮะครับนี่ต่อโค้ดครับจานครับผมแล้วก็มีเนื้อนวะด้วยนะนวะโลหะครับเนื้อเงินหมดแล้วครับครับผมเงินจอง 2,000 เนื้อนวะก็น่าใช้นะฮะนี่ผิวพรรณนี่สวยงามมากเลยนะครับยกโบสถ์นะฮะมีรอยจานของหลวงพ่อครับครับต่อมาฮะต่อมาอันนี้เลยเดี๋ยวมันเลยพูดมาเลยนะฮะส่งน้ำเนื้อยอดฉัตรครับครับผมพี่หมูเป็นคนสร้างเลยครับยอดฉัตรนะฮะนี่ผมสร้างเองครับครับพี่หมูเป็นคนสร้างครับครับผมพี่หมูเป็นคนสร้างเองนะฮะโอ้โหออกแบบสวยมากเลยนะครับพี่นะฮะมีลายเซ็นของพ่อที่หล่อไปในเนื้อเลยนะฮะเป็นออกแบบตั้งแต่ออกแบบแล้วก็มีที่หลวงพ่อเซ็นอีกครับนะฮะมีรอยจานนะฮะมีโค้ดมีอะไรโอ้โหดูแล้วดูง่ายอ่ะนะที่สำคัญคือตอนนี้วัตถุมงคลหลวงพ่อยังไม่มีของเล่นแบบเลยยังครับครับต่อมาครับสวยมากๆเลยรุ่นนี้นะฮะนางกวักต่อไปเป็นนางกวักนะฮะครับผมนางกวักก็โชคลาภครับผมค้าขายนะฮะอ
นี่ครับนางกวักนะฮะโค้ดก็เป็นรูปถุงถุงเงินใช่ครับนะฮะขนาดประมาณสักเหรียญ5ได้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็หลังเรียบมีรอยจานใช่ครับผมเนี่ยด้านบนจะเขียนว่าเหรียญนี้ดีใส่ไว้ในที่เก็บเงินทองนะฮะมีเงินทองไม่ขาดแคลนนี่นะครับต่อมาฮะกะลาตาเดียวครับผมครับผมนี่คือกะลาตาเดียวโอ้โหครับเป้ธรรมจันทร์ฮะครับเป้ธรรมจันทร์ลูกศิษย์พระอาจารย์หลายครับครับคือเขาไม่ได้กะลาตาเดียวมาก็แกะมาเขาไปจ้างแกะเลยครับครับผมครับเพื่อมาถวายอาจารย์เอาเงินยกโบสถ์ครับผมกะลาตาเดียวนี่ช่วยเรื่องอะไรฮะป้องกันพวกคุณสายสิ่งไม่ดีมหาอุดนะฮะได้ครับเขาเป็นมหาอุดครับครับน่าใช้นะเนี่ยอันนี้จ้างแกะตั้งใจนะครับทำครับผมไม่ได้หาค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นคนแก่เขาก็ฝีมือดีนะเขาทำเท่าไหร่ก็คือถวายอาจารย์หมดแล้วก็ให้ยกโบสถ์ครับผมครับมาดูต่อฮะส่งมาตะกรุดพระอาจารย์ครับนี่นะฮะตะกรุดทองแดงครับผมตะกรุดหลวงพ่อนะฮะครับด้านในโปร่งนะฮะนี่มีจานนอกในครับครับผมด้านไหนก็จานด้วยก่อนที่จะม้วนนะฮะใช่ครับครับพอต่อโค้ดครบครับครบทุกอย่างนะครับต่อมาฮะนี่ปลัดขิกนะฮะครับครับก็ยังมีให้บูชาอยู่นะฮะครับอีครับนะครับเนื้อเป็นไม้อะไรนะฮะไม้ที่นำมาแกะอันนี้ไม่ทราบเพราะลูกศิษย์เขาแกะมาครับผมบางไม้เขาไม่ได้บอกเราครับครับครับผมเป็นไม้มงคลแล้วครับครับผมครับผมนะครับต่อมามีอีกไหมฮะทางนี้เลยครับครับผมทางด้านนู้นนะฮะมาดูทางด้านนี้กันต่อนะครับนี่เป็นไงบ้างฮะทางด้านนี้ก็มีพระบูชาบูชานะครับผมรุ่นยกโบสถ์นี่สร้างทั้งหมด108องค์ครับผมครับผมลูกศิษย์สร้างมาเพื่อเอาเงินยกโบสถ์ครับผมครับผมตอนนี้ก็เหลือประมาณ10องค์เท่านั้นเองครับผมนะฮะนี่ใต้ฐานโบสถ์ก็ใกล้เสร็จแล้วครับใต้ฐานก็จะมีเหรียญ นะฮะด้วยเหรียญครับผมจีวรหลวงพ่อตั้งครับผมครับแล้วก็เกศาหลวงพ่อตะกรุดหลวงพ่อนะฮะแล้วก็มีการต่อโค้ดโอ้โหหมายเลขครับผมครับสวยงามคลาสสิกมากเลยนะเนี่ยครับคือไม่ค่อยได้เห็นพระบูชาที่มีลักษณะแบบนี้นะฮะครับสวยงามดูคลาสสิกนะฮะง่ายๆแต่ว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยคมชัดนะครับครับใต้ฐานก็โอ้โหหลวงพ่อก็เมตตาจัดเต็มเลยนะฮะทำให้ทุกอย่างครับผมครับผมมีไหมฮะเป็นสมเด็จครับครับผมหลวงพี่จุกนะฮะนี่สมเด็จหลวงพี่จุกว่าใช่ๆมีสองเนี่ยครับอาจารย์จุกวัดปากเกร็ดที่ปั้นยันยุ่งครับทำมาถวายถวายนะฮะครับผมเป็นผงพุทธคุณครับผมครับผมมีสองสีนะครับครับนี่จุ่มรักครับจุ่มรักนะฮะก็คือมีจุ่มรักกับไม่จุ่มรักนะฮะแล้วแต่คนชอบนะครับกดมือนะครับนั่งทำอะแกะพิมพ์เองครับครับเสน่ห์คือด้านหลังก็จะแบบไม่เรียบคือเพราะว่ากดมือความหนาความอาจจะไม่สม่ำเสมอไม่ใช่ครับเป็นเสน่ห์นะแกะด้วยหินมิโกนครับนั่งแกะมือเองเรียบร้อยบล็อกแล้วก็คือมาปั๊มเองครับปั๊มเองตั้งใจทำเองทุกอย่างครับครับไม่ได้ไปจ้างใครแกะเป็นงานแฮนด์เมดครับผมครับผมครับนะฮะมาทางด้านนี้ก่อนจะหมดเวลานะฮะครับก็มีรุ่นนี้เลยครับนี่นะเป็นของดีราคาถูกครับผมครับผมนี่กิ่งมันดาเลย์ครับผมกิ่งมันดาเลย์นะฮะครับผมปี18ครับผมเป็นไงบ้างฮะทำไมถึงได้ชื่อกิ่งมันดาเลย์ฮะฮะจำลองรูปจากที่วัดครับผมครับผมที่มีพระมันดาเลย์นะฮะครับประจำวัดอยู่หนึ่งพระพม่าจำลองมาครับผูกพัดเสมาปี18สร้างมาพิธีใหญ่มากครับพิธีนั้นก็มีกิจดังปิดท้ายนะครับให้พี่ไก่เป็นตัวแทนนะฮะฝากถึงคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้นะครับมากราบหลวงพ่อก็ดีมาทำบุญกับทางวัดก็ดีหรือว่าอยากจะมาเช่าวัตถุบูชานะบูชาวัตถุมงคลก็ดีนะฮะฝากถึงคุณผู้ชมนะครับเชิญครับมาไม่ยากนะครับนั่งรถสาย6กับสาย82ครับมาที่พระประแดงเลยครับถ้ามีรถส่วนตัวก็สายสุขสวัสดิ์ครับครับยิงยาวครับพระประแดงเลยครับคลองรัดโพข้างคลองรัดโพหาไม่ยากนะครับหาไม่ยากครับพบเจอหลวงพ่อก็อยู่วัดทุกวันครับทุกวันนะฮะ
คือถ้าจะให้ดีมาวันจันทร์ถึงศุกร์ใช่ครับอาจารย์ถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์เนี่ยหลวงพ่อท่านอาจจะติดกิจนิมนต์ครับนะครับผมเพราะว่าญาติโยมที่ศรัทธาหลวงพ่อก็มีเยอะแยะมากมายนะแต่ละคนที่อยากจะนิมนต์ไปทำบุญบ้านก็ดีนะฮะทำกิจการการงานที่ดีเปิดห้างร้านต่างๆนะฮะหลวงพ่อก็จะติดกิจนิมนต์วันเสาร์อาทิตย์ซะเป็นส่วนใหญ่แต่มาวันธรรมดาหลวงพ่อเนี่ยเมตตานะฮะอยู่รับแขกทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนระดับไหนก็ตามคุณผู้ชมมาถึงที่นี่ทุกคนเท่ากันนะครับว่าวันนี้นะฮะก่อนจะจากกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ต้องการภาพของพระพิฆเนศนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะคู่บ้านคู่เมืองพระประแดงแห่งนี้นะครับเป็นภาพถ่ายนะครับที่มอบให้โดยคุณฝางพระประแดงนะครับและหลวงพ่อนะครับกรุณานะฮะเมตตาจานให้กับคุณผู้ชมนะครับเป็นรอยจานของหลวงพ่อที่จานให้ดูแล้วในรายการของเรานะครับวิธีการจานของหลวงพ่อก็คือมีตำรับตำรามีวิธีการนะครับมีการกำหนดลมหายใจทุกยันอักขระที่จานลงไปเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความหมายทั้งสิ้นนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการนะครับภาพถ่ายเรามีทั้งสิ้นจำนวน19ใบนะฮะแจกให้กับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมกติกานะฮะเขียนจดหมายส่งมาที่รายการของเราครับบอกถึงความประทับใจที่มีต่อวัดคันลัดนะครับและความประทับใจที่มีต่อหลวงพ่อหลายนะครับความศรัทธาคุณผู้ชมที่เขียนได้ถูกใจทีมงานนะครับทีมงานจะคัดจดหมายมานะครับแล้วก็จะมาทำการแจกให้กับคุณผู้ชมนะครับที่เขียนได้ถูกใจทีมงานนะครับจำนวน19ฉบับแต่ถ้าเกิดว่ามีคนเขียนถูกใจทีมงานเยอะเกินกว่า19เราก็จะนำทั้งหมดนะครับมาจับฉลากหาผู้โชคดี19คนด้วยกันนะครับที่จะส่งภาพนี้นะครับพร้อมกับยันไปให้ถึงบ้านเลยทีเดียวครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage Miracle Channel TV ช่องทางที่2 miracle_ch@hotmail.com คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญต่างๆนะครับคลิกไปดูไปอัปเดตกันได้ที่ www.miraclechanneltv.com ก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอบารมีและความเมตตาของหลวงพ่อหลายแห่งวัดคันลัดได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนนะครับวันนี้ผมคุณไก่และคุณหมูลาไปก่อนสวัสดีครับ